ั้นเปิดเพลงดังๆหน่อยได้ป่ะคะนี่มีคนเข้ามาแล้วซินดี้อาริยาขอบคุณค่ะลายเล่นๆเฉยๆรถติดรถติดให้ดูรถติดจ้ามีใครบ้างหมูแดงด้วยเหรอพลอยเชอร์ขนมเค้กน้องแบงค์สวัสดีจ้าพันนารายสุดารัตน์กุ๊ยติ้วกำลังดูนางแคนด้านหลังวันนี้ปอยไปถ่ายโปสเตอร์ละครเรื่องใหม่แล้วแหละวันนี้ไปถ่ายโปสเตอร์ละครเรื่องใหม่อยากรู้ไหมว่าอยากรู้ไหมว่าเรื่องอะไรคอนเฟิร์มแล้วจ้ะน่าจะถ่ายประมาณเดือนวันนี้ถ่ายโปสเตอร์หนังแล้วละครใช่ป่ะน่าจะถ่ายประมาณเดือน2เดือนนี่แหละค่ะใครฆ่าซินดี้ถ้าบอกก็ไม่สนุกสิแต่เอาเป็นว่าแบบคือไม่ใช่ที่คนคิดเลยอ่ะไปเห็นคนทายเรื่องนางแขนอ่ะที่ว่าใครเป็นว่าใครเป็นคนฆ่าซินดี้ใช่ป่ะส่วนใหญ่ไปเห็นทายผิดเกือบหมดไม่ได้นะคะเราจะทายผิดกันไม่ได้นะคะนภีรดาสวัสดีค่ะขนาดเป็นผียังสวยเหรอไม่อยากจะบอกแล้วว่าเล่นผีได้เลิศมากเลยนะเพราะว่าชอบหลอกผีคนอื่นวันนี้ปอยไปข่าวนี้ก็คือว่าพอรับเล่นคลับไฟเดย์แล้วนะคะไปเล่นคลับไฟเดย์ใครอยากรู้ว่าเรื่องอะไรก็ติดตามวันนี้ถ่ายโปสเตอร์แล้วค่ะวันนี้ถ่ายโปสเตอร์คลับไฟเดย์แล้วค่ะเรื่องที่จะเล่นคลับไฟเดย์ก็แซ่บเหมือนกันนะก็แซ่บอะละครช่องเกม MMGMM 25ค่ะแกรมมี่ค่ะคลับไฟเดย์คอนแทคเลนส์ของอะไรไม่รู้ว่าน้องจูนเอามาให้อ่ะสวยดีใครฆ่าแม่คะแม่บอกไม่ได้ค่ะลูกถ้าแม่บอกเดี๋ยวไม่สนุกนะคะอดทนรอนิดนึงโอเครอดูคลับไฟเดย์รอดูด้วยตื่นเต้นค่ะคลับไฟเดย์ก็ปอยก็จะต้องพลิกบทบาทอีกแล้วเนาะเป็นบทบาทที่แบบค่อนข้างแซ่บเหมือนเดิมแม่ใครฆ่าแม่ค่ะหน้ากากมังคุดฆ่าแม่ผู้หมวดฆ่าแม่ใช่ไหมคะเผยพี่ปอยเหมือนต้นปิงปิงเลยค่ะพี่ปอยพูดใต้หน่อยแหลงอะไรดีคะ How are you น้ำเกดแม่แต่งเบาก็สวยเนาะไม่ได้แต่งเบานี่แต่งเยอะอยู่แต่งประมาณ2ชั่วโมงแม่ใจร้ายค่ะทุกคนเอ้าก็ไม่เห็นหรอกคนทำแม่ตั้งเยอะเสียอะไรนะเสียอะไรแล้วนะเสียสุทินนะเสียสุทินนะทั้งเอาเข็มขัดฟาดแม่ทำแม่เจ็บสารพัดสารเพแม่ผิดหรอที่แม่ต้องแก้แค้นแม่ก็ต้องแก้แค้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันจะเฉลยเลยว่าใครอะทำอะไรกับแม่ไว้บ้างน้องฮาร์ทที่ว่าไปถ่ายโปสเตอร์คลับไฟเดย์มาค่ะวันนี้พี่ปอยใช้รองพื้นของอะไรจูนแต่งหน้าให้วันนี้ช่างแต่งหน้าให้ค่ะอินกับละครมากเลยเหมือนกันเลยเมื่อวันยายพี่อ่ะก็มาจากภูเก็ตใช่ป่ะแล้วก็เขาว่าก็บอกว่าเขาจะมาดูละครนางแขนแล้วสุดท้ายเป็นไงรู้ป่ะหลับค่ะนางกลนหน้าทีวีเลยก็ไม่ได้ดูพี่ว่าก็ปลุกนางก็ไม่ดูยาย
ส่วนคุณแม่ก็ตีสามก็บินไปภูฏานไปทำบุญแม่พี่ปอยมากับคุณยายพาคุณยายมาทำฟันปลอมกับพี่เลี้ยงค่ะนางแค้นไทยจบไปแล้วจ้าอัพรูปเบื้องหลังถ่ายโปสเตอร์ด้วยเขายังไม่ให้อัพจ้าแม่หนูแอบอู้งานดูแม่ย้อนหลังไม่ได้นะจ๊ะลูกเดี๋ยวเจ้าของกิจการเห็นเดี๋ยวเขาจะวีนได้นะจ๊ะแม่แสดงได้ดีเวอร์ชอบขอบคุณมากค่ะป้ามีตายสมมงนะป้ามีได้มงเลยไงก็ป้ามีเอาแม่ไปหลอกขายเด้อเอ็นดูเจมดแดงนางติ้งตองดีอยากฆ่านางนะแม่วิจะเล่าให้ฟังว่ามดแดงอ่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์สมดแดงค่ะวันนี้มีนางแค้นี่ใช่ไหมเออวันนี้อยากฆ่าอีเจมดแดงได้ไหมคะแม่คิดดูก่อนนะลูกแม่จะดูก่อนว่านางลำใหญ่ไหมถ้านางลำใหญ่แม่จะฆ่าแต่ถ้านางไม่ลำใหญ่แม่ก็จะใจดีพี่ปอยไม่มาภูเก็ตบ้างหรอคะอยากไปมากทุกวันนี้ไม่มีเวลาก็เลยให้ที่บ้านขึ้นมาสลับกันพ่อกับแม่ค่ะพี่ปอยคะกินเฟอร์ฟูมันบำรุงผมด้วยไหมได้แต่ไม่ใช่โดยตรงค่ะมันให้ความชุ่มชื่นค่ะบอกว่าชุ่มชื่นขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบสุขภาพดีเล่นซีรีส์ขับไฟเดย์เหรอคะแม่ใช่ค่ะกำลังดูนางแค้นย้อนหลังเลยค่ะตอนนี้ถึงตอนไหนละคะดวงใจพี่ฝันร้ายน้องฮาร์ดโดนหลบตกนางโกกิเว้ยโกกิลูกสาวเพิ่งวันเกิดนางไปนะคะเมื่อวานเอ็นดูนางแท้มีแคทอยากเลี้ยงดวงใจเหมือนคุณแม่ทำไมไม่หลอกโกกิบ้างโกกินี้ก็โดนแสบเดี๋ยวโดนหนักเหมือนกันค่ะทันวันนี้ทันไลฟ์สดด้วยสวยที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ค่ะแม่เขาหายยังเมื่อคืนผู้หมวดเอาพระมาโดนแขนแม่แขนแม่ร้อนแขนเนาะคุณแพรวาฆ่าใช่ไหมไม่บอกตอนนี้มีใครบ้างมีคนสงสัยมีหมวดบุรินตั้งโอคุณแพรวาแล้วก็ทิปใช่ไหมที่คนชอบพูดกันทุกคนคิดว่าใครคะพี่ปากินยาคุมของอเมริกาตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ยาคุมอ่ะมันไม่ใช่ยาคุมเป็นไฟโตเอสโตรเจนของต้องเป็นยาเออดวงใจลูกแม่เล่นดีมากๆค่ะติดตามนางแค้นใครฆ่าแม่แม่บ้านให้หน่อยหญิงหรือชายโอเคไม่อยากบ้านเลยอะขับไฟเดย์ยังน่าจะอีกสักพักนึงนะคะพอดีว่าวันนี้เพิ่งไปถ่ายโปสเตอร์ละครถ่ายโปสเตอร์โปรโมทละครแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยใส่ชุดอะไรเงี้ยโกกี่ฆ่าแม่ใช่ไหมอ่ะ5ละ5ใบทำไมแม่ต้องฆ่าคนบริสุทธิ์คนไหนบริสุทธิ์บ้างอ่ะบอกมาไม่มีเลยซินดี้ไม่ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์เลยนะคะซินดี้ฆ่าคนบาปหมดเลยฆ่าคนแรกก็คือคนที่เป็นชื่ออะไรนะที่เป็นคนฆ่าแมวใช่ปะแล้วก็ฆ่าใครนะฆ่าเสียสุทินคือคนที่ปล้ำเราทำร้ายเราฆ่าป้ามีที่เอาเราหลอกไปขายตอนนี้มันฆ่าแค่นี้อยู่ใช่ปะฆ่าแค่นี้อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นสรุปหักมุมทุกคนฝันไม่ใช่ไม่มีฝันแล้วค่ะหลังจากนี้จะไม่ใช่ฝันแล้วเพราะว่าเหมือนผีซินดี้อ่ะทุกครั้งที่เขาฆ่าคนเขาจะมีพลังขึ้นไปเรื่อยๆแรกๆเขาก็เข้าได้ทางฝันใช่ป่ะแต่ตอนนี้เขาสามารถปรากฏตัวได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เป็นฝันละหลังจากนี้จะไม่ใช่ฝันละหลังจากนี้คือฆ่าจริงทรมานจริงอะไรอย่างเงี้ยเผาเป็นคนฆ่าแน่ๆพ่อแม่ไม่เคยหลอกเผาเลยหลอกนะแต่จะมีหลอกเผาก็จะมีแก้แค้นเผานะใช่สวัสดีค่ะชอบซินดี้ไลน์ดีซินดี้น่าสงสารเนาะโดนทำร้ายตลอดเวลาใช่ปะ
อยากให้น้องปอยคุยเรื่องการพบหมอการใช้ฮอร์โมนเดี๋ยวว่างแล้วจะเล่าให้ฟังเด้อพี่ปอยคะหนูอยากซอฟแต่หนูไม่อยากกินยาคุมให้เออแล้วนั่นดูแม่ปอยไปหลอกพี่ชายพี่ตั้งโอ๋ทำไมทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเฉลยไปเรื่อยๆว่าทำไมซินดี้ถึงจะต้องไปหลอกแล้วไปแก้แค้นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมเงี้ยค่ะรถติดจุงสรุปตอนจบพระเอกโดนน้ำตายนางเอกบทชีไม่ใช่ตอนจบแซ่บกว่านี้คิดถึงจังเลยสมัยที่เรานั่งสอบข้างกันค่ะที่ไหนอะลืมซินดี้ฆ่าป้ามี่กับเสี่ยสุทินโหดมากเบาๆโทรมามีคนโทรมาแม่ปอยทำไมฆ่าพี่ตั้งโอ๋คะเกลียดเผาที่ทำแม่เจ็บขอภาษามือได้ไหมเป็นไงบายละรู้สึกไงบ้างจ๊ะซินดี้โดยส่วนตัวนาเป็นคนดีนะในสังคมรอบข้างบีบให้นาต้องร้ายไม่รู้มันอ่ะพี่ปอยไปประชุมค่ะวันนี้ไปประชุมที่สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักนายกสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ตลกมากอ่ะวันนี้มีตอนนึงที่ต้องพูดประมาณว่าคุณกำลังชม GMM 25แล้วพูดไม่ชัดอ่ะหลบตัวเองชอบมากค่ะปอยเรื่องนี้สนุกมากทำไมเขาไม่เขียนบทให้แม่ได้ฟูตอนจบมันมีเฉลยแล้วค่ะคุณรู้ว่าได้ไม่ได้ค่ะมงกุฎมิสควีนพาราไดซ์อยู่ไหนพี่ทีน่าสวัสดีจ้าพี่ทีน่าไปดูบริตนีย์สเปียร์หรือเปล่าปอยไปดูบริตนีย์สเปียร์นะหน้าไหว้หลังหลอกปะที่ใบไปเมื่อกี้หน้าไหว้หลังหลอกปะที่ใบตลกอ่ะพี่มือปล่อยใบใหม่มาพี่ซินนี่ทำไม่ดีก็เพราะเจอแต่คนไม่ดีใช่ก็ตอนแรกนึกว่าป้ามี่จะแบบรักจริงเราอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายอ่ะจะพาเราไปประกวดมิสควีนพาราไดซ์สุดท้ายอ่ะพาเราไปขายให้กับคนจัดงานประกวดก็คือเสี่ยสุทินสุดท้ายเป็นไงเราก็แล้วในฉากมันจะเห็นแล้วว่าตอนเรายืนได้ตำแหน่งใส่มงกุฎอะจากเสี่ยสุทินน่ะแล้วเสี่ยสุทินก็แบบเหมือนสะกิดเราแบบเหมือนประมาณว่าแบบจำได้ไหมเรื่องเมื่อคืนที่ฉันฟาดแกอะไรเงี้ยก็น่าสงสารนะซินดี้ใช่ป่ะพี่ทีน่าไปดูบริตนีย์สเปียร์ใช่ป่ะปอไปดูด้วยกำลังคิดอยู่ใส่ชุดอะไรดีคืออยากรู้ว่าไปบริตนีย์สเปียร์เราต้องแต่งตัวเป็นบริตนีย์สเปียร์ป่ะพี่เบียร์สวัสดีค่ะมีแต่คนถามว่าใครฆ่าซินดี้ชอบมากเลยแม่ปอยซีรีส์เก็บทุกอย่างจากในหนังสือหมดเลยชอบมากขอบคุณค่ะปื้มพี่ปอยมานานมากแล้วชาซิเกอร์ไลน์มาเป็นปีแล้วด้วยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะแม่ใบอีกพักผ่อนสูงเท่าไหร่สูง170กว่าค่ะเพิ่งดูจบเมื่อกี้เลยตอนไหนคะติดซินดี้จนลืมไปว่านางชื่อปอยปอยคะปอยใช้ครีมอะไรบ้างผิวสวยที่สุดไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาไม่มีไปประกาศหมดใช่ป่ะพี่ซินดี้โดนทำร้ายมากแต่สงสารซินดี้น่าสงสารเวอร์นั่งดูกับแม่บอกถ้าเป็นซินดี้แม่ก็จะฆ่าพวกมันซินดี้เวอร์ชันใหม่มี่สะพรึงมากใหม่มี่อ่ะถ้าน้องปอยเป็นซินดี้ปอยจะกลับมาแก้แค้นไม่ค่ะขึ้นสวัสดิ์ไปละซินดี้สงสารเหลืออีกกี่ตอนถึงจะจบคะคุณน้องอีกเยอะอยู่นะไม่ใช่2อาทิตย์เดือนนี้คือเดือนอะไรนะคะเดือนพฤษภามิถุนาถึงเดือนกรกฎาคมเลยจ้ะดูยาวไปใครฆ่าพี่ซินดี้คะโอ้ยมันมีแต่คนมาถามเราอ่ะทุกวันนี้เราพออะไรก็ถามหมดแล้วว่าใครฆ่าซินดี้แมนมีคนถามแมนบ้างไหมว่าใครฆ่าซินดี้มีเหมือนกันเหรอแล้วแมนได้บอกปะอย่าบอกนะโดนเซ็นสัญญาละน้องแมนก็โดนถามเหมือนกันใครถามแมนบ้างเพื่อนแมนเหรอเหมือนที่เค
นถามว่าหน้ากากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแมนก็โดนถามเหมือนกันนะคะไม่วายโดนถามทุกคนใครคะซินดี้ในเรื่องน่ากลัวมากพี่ปอยค่ะคือพี่ปอยจะบอกเลยนะว่าเล่นเรื่องผีนะพี่ปอยถนัดมากเพราะว่าพี่ปอยชอบหลอกผีและพี่ปอยก็มีแพลนในใจว่าวันหนึ่งอยากจะหลอกผีเพื่อนแบบเป็นทำเป็นโปรดักชันเลยแบบมีสายสลิงมีอะไรอย่างเงี้ยมีเลือดปลอมอะไรเงี้ยอยากทำคิดว่าต้องทำเร็วๆนี้แล้วคิดว่าคนที่ต้องโดนแกล้งคือน้อยหน่าอย่าบอกน้อยหน่านะโอเคพี่ปอยหน้าเหมือนหนูเลยค่ะสวยเหมือนกันเลิศค่ะฮาร์ดยายมาจากภูเก็ตแล้วพี่ว่าวันนี้พี่จะแบบหลังจากพี่ประชุมทำงานต่างๆนานาใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ประชุมที่ตรงนี้เสร็จพี่จะไปประชุมที่กาญจนาเสร็จพี่ก็คงได้อาจจะต้องไปเชียงใหม่ไปเรียนหนังสือค่ะเวลาพี่ปอยอ้าปากน่ากลัวสุดๆมันใช่เลยค่ะพี่โต้งสวัสดีค่ะไก่โต้งชิกกี้นะคะไก่โต้งชิกกี้สงสารดวงใจเนาะใช่ปะน้องฮาร์ททักทายไก่โต้งชิกกี้หน่อยค่ะบอกพี่หนาแน่อย่าบอกน้อยหนาต้องโดน2แมตช์ฮาร์ทอย่าให้พี่หนาดูนะโอเคเจ๊แพรเพลิงพี่มานฆ่าซินดี้พี่แสดงบทนี้ลายได้ใจมากเลยค่ะแล้วพี่ปล่อยกลัวผีไหมคะโซพี่ปล่อยฉากตอนเจอผี EP 2ที่วิ่งลงบันไดตอนล้มเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะสวัสดีค่ะขอเป็น FC ด้วยคนลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด Stay ถูกต้องมันเลิศมากตอนนี้คือ Stay ลดน้ำช่วยการเผาผลาญนี่เป็นอะไรที่แบบถึงวันนี้ก็กำลังจะไปประชุมค่ะกับสกว.เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูพี่โต้งน้องโหน่งสวัสดีจ้าไปกันตนามีงานอะไรคะไปประชุมค่ะพี่ปอยคิดว่าหน้ากากหงดำเป็นใครคิดว่าเป็นไม่ใบเตยก็พี่ต้นหอมแม่มาแล้วคือใครอ่ะแม่สายสมิธเหรอสงสารดวงใจนี่ทำใจไม่ได้พี่ต้องอย่าแอบสิค่ะพี่ปอยออกยาเทฮอร์โมนหน่อยครับมันโอ๊ยมันต้องใช้เวลาค่ะพวกที่เป็นยาค่ะมันจะต้องใช้เวลาการขอประมาณ2ปีมันเป็นยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากๆแล้วค่ะพี่ปอยน่ารักจังชอบรายการปลุกขึ้นบ้านของพี่ปอยตอนนี้สนุกมากจริงป่ะเดี๋ยวมีรายการพี่ลูกกอล์ฟด้วยค่ะอัดไปแล้วใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวจะมีรายการพลาลอยไดอารี่อัดไปหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการอะไรนะเดี๋ยวนะพอจะไม่รู้พอไปถ่ายอะไรมาอีกอะมันเยอะมากเลยงงลืมไปหมดละชอบซินดี้มากๆค่ะแม่เป็นเดอะมาซิงเกิลเมื่อไหร่อาจจะเป็นวันรอบชิงนะคะเดี๋ยวมันจะมีปอจะเอาตั๋วรอบชิงมาให้คนที่เป็นเมมเบอร์ของเฟอร์ฟูลด้วยสั่งเฟอร์ฟูมากินได้2เม็ดแล้วจะเสริมมาพี่ปอยไหมคะแล้วหุ่นจะซอฟไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับหุ่นเลยค่ะนี่มันผิวล้วนๆค่ะปีนี้แม่มีละครให้ลูกๆดูกี่เรื่องคะคือตอนนี้มีละครนางแคร์แล้วเดี๋ยวจะมีคลับไฟเดย์ใช่ป่ะที่คอนเฟิร์มชัวร์ๆแล้วถ่ายโปสเตอร์ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมันมีอีกเรื่องนึงอะแต่ว่าปอยยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าดูแล้วเวลาจะนานนะคะช่วงนี้ปะก็อัดเฟอร์ฟูลเยอะเพราะว่าสิวแม่เนี่ยเพิ่งหายแล้วแบบกลัวเป็นรอยไม่อยากให้เป็นรอยสรุปพระเอกฆ่าซินดี้ใช่ไหมคะไม่รู้ไม่บอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยจะดีหรอเฮ้ยตึกอะไรจะสวย
คลอดลูกแล้วทานได้ค่ะเพราะเราเป็นแพลนต์นะคะเราเป็นไฟโตรอแมทเรียลคือเป็นมาจากพืช 100% นะคะเราไม่มีรอแมทเรียลที่ทำให้อิริเทชันหรือว่าระคายเคืองหรือว่าอัลเลอร์จีหรือการแพ้เลยพี่ปอยจะออกยาคุมให้ตุ้นเด็กไหมไม่รู้เลยค่ะดูก่อนจะเย็นมันเลี้ยวซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นอยู่ซ้ายมืออะค่ะตึกอะไรจำไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้อยากให้แม่มีละครให้ดูตลอดพวกเราต้องอุดหนุนหนังพี่ด้วยที่ฮ่องกงนะต้องไปดูด้วยอันนี้แม่กับรถอันนี้ได้เลยนะรู้สึกเดี๋ยวจะบอกชื่อตึกให้ขอไปทำงานก่อนได้ปะนี่ไงเป็น1เมตรเห็นว่าหายแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะจำทางไม่ได้เด้อไปก่อนนะบาย